นี่ผมเคยเจอไม่อร่อยแล้วแต่มันกินทุกวันอ่ะแถวบ้านผมอ่ะวันละสามชามสามชามทุกวันนะแล้วก็ด่าใจแหม่ยี่ห้อแม่หลอกกินทุกวันพี่ลุงเขียงเราขายมาเป็นเศษไปเยอะแล้วขายหน้าหมายทำสามบาทเด็กแก่สามผู้ใหญ่สิบขายมาจอดนี่เจ็ดเดือนแล้วพี่พ่ออายุเท่าไหร่ตอนนี้ย่าง65แล้วไอ้น้องทานอะไรสั่งได้เลยขายก่อนเหมือนเดิมเหรอแมวผักแมวหมูแม่ก็ขายเตี๋ยวราดหน้าเลี้ยงลูกมา13คนกินเมื่อไหนสูตรไหนก็จำไปเรื่อยๆแล้วแม่เขาสอนด้วยก็เลยขายมีเมกีลาพริกขอมาเลยพวกนี้ขอผักขาวเห็นไหมถ้าไม่ขาดได้สมุนไพรด้วยนะไม่หอมไม่มีรสชาติถ้าน้ำแกงจะไม่หอมดีก็ไม้เอตาลพีเนี่ยใส่ตะแกรงแล้วเคาะถุงเนี่ย3วันเปลี่ยนทีวันแรกไม่ค่อยแรงแล้ววันสองเนี่ยน้ำแกงไม่ออกแรงน้องทานมายังอ่ะรสชาติใช้ได้ก็พอละสั่งได้เลยเอาไรเปล่ามันใกล้ๆลุงไม่ขาดหรอกน้องนั่งเลยหยิบตะเกียบไปได้หยิบตะเกียบไปเลยหมูเนื้อเขาหมักหมดนะแต่ของเนี่ยหมูเหลือเนื้อเหลือนะเขาไม่เคยเอามาขายเอาทำกับข้าวถ้าหมูเหม็นเนื้อเหม็นนะคนมาบดนะเราเลิกไม่ขายอายก็เนี่ยขายตั้งแต่เช้ายันตีทุ่มหมูเนื้อยังไม่เหม็นนี่นะเนื้อหมกร้านใหญ่ๆทำไม่เป็นผมทำเป็นก็บักโมกทำไงก็ไม่รู้ไม่ต้องลวกเนื้อใช่ไหมครับถูกต้องนี่แล้วสุกเลยเห็นไหมเนี่ยใช้ได้สมัยนั้นจอดขายใช้รถตะเล้งขายมาถีบขายชามมา10บาทนะแล้วกินไป3ชามแต่ถุงมี10ถุงก็บอกลุงจอดเนี่ยเดี๋ยวผมเอาตังค์มาตั้งกับบัตรนั้น20ปีแล้วมั้งไม่เจอเลยตายแล้วมั้งได้ร้อยกว่าชามมันจะมีเยอะหรอกแค่นี้ก็ดีใจตายแล้วขายวันไม่ต้องเยอะมากมายกำไรวันพันกว่าบาทพอแล้วไอ้พันกว่าบาทนี่ต้องจ่ายลูกน้องก่อนนะไม่จ่ายถึงลูกน้องก็ไม่เกณฑ์เศรษฐกิจนี้ได้ระดับนี้ก็ดีแล้วนะถ้ายังไม่ตายยังก็ขายไปเรื่อยๆ5-6ปีก็ยังดีลุงเห็นเขาบอกว่าถ้ามาสั่งแล้วชวนลุงคุยจะไม่ได้กินดีอ่ะทำไมถึงไม่ได้กินดีอ่ะเฮ้ยไม่ชิมหมดเหรอมีเอาใส่เขาด้วยดิไม่ได้ใส่ มันจะคุยเบิร์ดอ้าวไปหนึ่งต้องลืมแนะนำจะหมดแล้วล่ะน้ำมันแห้งกว่าจะมาถึงเนี่ยก็ห้าโมงเช้าไงถ้าน้ำไม่แห้งก็ช้าสุด5 โมงเร็วสุด4 โมง5 โมงเช้าไม่ได้5 โมงเย็นนะถ้าหมดเร็วก็กลับเร็วถ้าหมดช้าก็วิ่งประสงค์ขาประจำทุกวันไม่มีหยุดหยุดตั้งขึ้นป้ายเดี๋ยวเข้ามาก็ถ้าเสาร์ที่ก็หมดอย่างช้าสุดเสาร์ที่ก็ประมาณ4 โมงเย็นอันนี้ก็รวมแล้วล่ะก็สัมภาษณ์ออกกองทัพตัวเนี้ย